จุดเสียวที่สุดของผู้ชายสวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มีเรื่องระทึกขวัญสั่นประสาทสยิวว่าวิวอารมณ์มาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะฮะเห็นหัวข้อแล้วหลายคนรีบกดเข้ามาดูมือสั่นเป็นระวิงเลยว่าจุดเสียวที่สุดของผู้ชายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันหนอจริงๆแล้วมันเดาได้ไม่ยากเลยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีจุดที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศทำให้ตื่นตัวทำให้อยากร่วมเพศคล้ายๆกันนะครับของผู้ชายเนี่ยมันใหญ่โตมากสังเกตได้ง่ายเวลาผู้ชายมีอารมณ์ทางเพศไอ้จุดๆเนี้ยมันจะพองขึ้นมาพองขึ้นมาใหญ่ขึ้นมานะครับเฉลยแล้วละกันก่อนที่สาวๆจะจินตนาการไปถึงหัวใจหรืออย่างอื่นนะครับมันคือส่วนหัวของน้องเคสาวๆคนไหนเคยเห็นน้องเคตัวจริงมาแล้วหรือไม่เคยเห็นแต่จินตนาการก็จินตนาการต่อไปว่าเวลาผู้ชายเนี้ยมีอารมณ์ทางเพศหรือแข็งตัวขึ้นมานะครับไอ้เจ้าน้องเคชื่อเล่นที่ผมตั้งให้หรืออวัยวะเพศของผู้ชายนี่นะครับมันจะแข็งตัวขึ้นมาเต็มที่ยามีอารมณ์ทางเพศและส่วนที่เซนซิทีฟอ่อนไหวไวต่อสัมผัสมากที่สุดมันก็คือตำแหน่งส่วนหัวนั่นเองสมมุตินะครับสมมุติไม่จริงนะฮะนี่สมมุตินิ้วโป้งของผมสมมุติว่ามันเป็นน้องเคของแฟนคุณหรือของผู้ชายของคุณนะครับบริเวณนี้อะบริเวณเล็บสมมุติว่ามันเป็นส่วนหัวนะครับบริเวณนี้แหละที่มันเป็นแหล่งรวมประสาทสัมผัสดังนั้นเวลาผู้ชายเห็นภาพที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ยินเสียงที่เซ็กซี่เร้าใจได้กลิ่นที่แบบมันลันจวนเหลือเกินหรือว่ามีผู้หญิงที่เขาชอบมาสัมผัสตามร่างกายทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาเจ้าน้องเคมันก็จะแข็งปึงปังอย่างเต็มที่นะฮะและบริเวณหัวนี่แหละไม่ว่าจะไปโดนมือของผู้หญิงโดนลิ้นฝีปากของผู้หญิงโดนลิ้นของผู้หญิงหรือแตะเข้าไปสัมผัสสู่บริเวณถ้ำสวัสดิ์ของผู้หญิงนะฮะมันก็ล้วนแล้วแต่ทำให้ผู้ชายเสียวทั้งนั้นสาวๆหลายคนถามผมมาบอกว่าโค้ชคะทำไมผู้ชายชอบให้อมให้คะทำไมผู้ชายชอบใช้ปากให้คะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาปากของคุณหรือลิ้นของคุณไปแตะโดนส่วนหัวน้องเคเขาเนี่ยผู้ชายเขาเกิดความเสียวไงครับเขาก็เลยชอบที่จะให้ผู้หญิงอมให้หรือบางคนบอกว่าทำไมผู้ชายคบกันได้ไม่นานก็อยากมีเพศสัมพันธ์คะทำไมผู้ชายอยากมีอะไรกับหนูคะทำไมผู้ชายถึงชอบมีเซ็กส์คะก็เพราะว่าผู้ชายเสียวนั่นเองครับเวลาที่น้องเคของเขาเนี่ยจอดใส่หรือได้ปฏิบัติกิจยามมีเซ็กส์หรือยามร่วมรักเนี่ยนะฮะผู้ชายก็จะเกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าเสียวหรือความรู้สึกไวต่อสัมผัสการถูกกระตุ้นไม่ว่าจะด้วยน้องสาวด้วยปากด้วยมือนะครับก็ต่างจะทำให้ผู้ชายเนี่ยนำพาไปถึงจุดสุดยอดได้นะครับจริงๆแล้วในร่างกายผู้ชายเนี่ยมีจุดเสียวอีกมากมายเลยเนี่ยไอ้จุดส่วนหัวของน้องเคเนี่ยคืออันดับหนึ่งเสียวสุดแรงสุดกระตุ้นสุดฮอตสุดนะฮะลองลงมายังมีจุดอื่นๆอีกเช่นบริเวณหัวนมผู้ชายบางคนเซนซิทีฟมากโดนไม่ได้โดนแล้วตัวสั่นโดนแล้วแบบเสียงคลางออกมานะครับแต่บางคนก็ไม่เสียวก็มีแต่ถ้าเป็นหัวน้องเคเนี่ยเสียวทุกคนแต่หัวนมนี่เป็นบางคนอีกจุดนึงที่สาวๆอาจจะไม่เคยรู้เลยเป็นมิสทรีเป็นซีเครตเป็นท็อปซีเครตของผู้ชายเลยผู้ชายมีจุด G spot เหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ที่น้องเคมันอยู่ในก้นดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ผู้ชายบางคนเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้จากการร่วมเพศแบบโดนแย่ก้นนะครับอาจจะเป็นเพศไหนก็ตามนะฮะอันนี้จะไม่ระบุถึงแต่จะบอกไว้ว่าในก้นของผู้ชายมันก็จะมีจุดที่ทำให้ผู้ชายถึงจุดสุดยอดได้ดังนั้นถ้าสาวๆบางคนไปเจอผู้ชายต่างชาติเจอมีแฟนเป็นฝรั่งมีแฟนสายฝอหรือคนไทยก็ตามที่แบบว่ามีเพศสัมพันธ์กันอยู่แล้วเขาบอกว่าให้คุณเอานิ้วเข้าไปในก้นเขาเนี่ยคุณอย่าตกใจนะอย่าเพิ่งคิดว่าเขาเป็นเพศที่3เพศที่4เพศที่5หรืออย่างไรนะครับบางคนเขาไปเรียนรู้มาว่าโดนตรงนั้นมันทำให้ถึงจุดสุดยอดได้หรือเป็นรสนิยมทางเพศแบบแตกต่างออกไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบในตัวบุคคลของแต่ละคนนะครับถามว่าผิดปกติไหมแปลกประหลาดไหมวิกลจริตไหมไม่เกี่ยวมันแค่เป็นรสนิยมทางเพศของใครของมันก็อย่าได้วิตกกังวลไปตราบใดที่เขายังมีเพศสัมพันธ์กับคุณซึ่งเป็นผู้หญิงตราบใดที่เขายังมีแฟนเป็นผู้หญิงมีภรรยาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรือจินตนาการนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผู้หญิงคนไหนอยากเรียนรู้จุดเสียวของผู้ชายแบบละเอียดเลยว่าผู้ชายจะต้องกระตุ้นเล้าเขายังไงจะต้องบิ้วเขายังไงส่วนของน้องเคเนี่ยตรงไหนของน้องเคบ้างที่ทำให้แบบว่าผู้ชายถึงจุดสุดยอดได้เราจะต้องทำท่าไหนเราจะต้องจับยังไงอมยังไงหรือขย่มยังไงเนี่ยนะฮะผมมีสอนไว้แบบแซบเวอร์นะฮะแซบเวอร์ฮอตมากละเอียดยิบบรรยายทุกท่าทุกขั้นตอนมีภาพประกอบนะฮะในคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่ของผมชื่อคอร์สว่าเบส
เอ็กซ์ตรีมเห็นไหมเอ็กซ์ตรีมมันเหมือนกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่แบบผ่านผลผ่านผลผ่านผลตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับดังนั้นคอร์สเบสเอ็กซ์ตรีมเนี่ยอยากให้สาวๆได้เรียนแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงที่แซ่บที่เผ็ดที่เก่งมีท่าเด็ดเด็ดมีท่ายากๆมีท่าที่แบบโหน่าตื่นเต้นที่ผู้ชายอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้นะครับเพราะชื่อไทยของคอร์สนี้คือท่าดีทีเด็ดดังนั้นสาวๆคนไหนอยากเรียนรีบทักมาที่ LINE @tenderweek ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่เป็นราคาพิเศษแต่ว่าให้แค่100คนแรกเท่านั้นใครอยากเป็นนักเรียนของผมอยากแซ่บอยากทำให้ผู้ชายติดใจอยากรู้ใจผู้ชายว่าผู้ชายเนี่ยชอบมีอะไรท่าไหนบ้างหรือชอบให้ทำยังไงบ้างต้องรีบทักมาเรียนกับผมนะครับเราเจอกันครับ